สวัสดีครับครับวันนี้ช่างโอกึงมาคุยกันเรื่องของตัวอย่างจิกฟิกเจอร์ในการกัดชิ้นงานนะครับในรูปเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีของอยู่3อันนะครับตัวซ้ายสุดก็จะเป็นจิกที่ยึดติดอยู่กับปากกาเครื่องกัดนะครับตัวนี้จะยึดติดอยู่กับที่เลยนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวฐานจิกกับตัวฝากดงานที่มีสกรูติดอยู่ตัวกลางนะครับก็เป็นตัวชิ้นงานที่ผ่านโปรเซสก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับซึ่งมีเป็นชิ้นงานก้อนสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลางนะครับส่วนด้านขวาสุดก็เป็นตัวชิ้นงานซึ่งผ่านซึ่งจะเสร็จหลังจากกระบวนการนี้นะครับก็มีด้วยกัน3ส่วนซึ่งเป็นตัวอย่างชิ้นงานนะครับตัวอย่างของการทำงานด้วยจิกตัวนี้วิธีการทำงานของขั้นตอนนี้นะครับเราก็เอาจิกนะครับซึ่งมีถาจิกเนี่ยครับซึ่งไปเดือยหรือมีเกาะอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นวงกลมขนาดพอดีกับรูของชิ้นงานนะครับนะครับตัวนี้เอามายึดบนปากปากกาแล้วเราก็เซตตำแหน่งศูนย์นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามีระยะห่างจากขอบซ้ายขอบขวาขอบล่างขอบบนอะไรกันเท่าไหร่นะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงกลางรูเกลียวนั่นเองตรงกลางรูของเกาะตัวจิกตัวฐานจิกนะครับแล้วเราก็เอาตัวชิ้นงานซึ่งมีรูอยู่เนี่ยนะครับเอามาวางบนฐานจิกใส่รูนะครับชิ้นงานก็จะอยู่ในศูนย์ของตัวฐานจิกนะครับจะแน่นมากแน่นน้อยหลวมมากหลวมน้อยก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนที่ตักแตกต่างกันไปนะครับงานที่ไม่ precision มากก็จะอาจจะใช้การหลวมคลอนที่มากหน่อยได้ครับเมื่อเอาชิ้นงานมาวางบนจิกแล้วนะครับเราก็ขันสกรูพร้อมกับฝากดลงไปเพื่อนๆคงจะพอนึกภาพออกนะครับเอาขันยึดให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็สตาร์ทชิ้นงานนะครับเพื่อกัดรอบตัวด้านนอกนะครับก็จะกัดเอาเนื้อที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับออกไปให้เหลือรูปร่างชิ้นงานของที่เป็นด้านขวามือนะครับแต่โปรเซสนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ขั้นตอนนะครับก็คือกัดรอบตัวนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการแชมเฟอร์ที่ขอบด้านบนด้วยก็แบ่งออกเป็น2ใช้2ทูลนะครับ2เครื่องมือตัดดอกกัดเอ็นมินกระดอกแชมเฟอร์ดอกลบคมนะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างจิกฟิกเจอร์ให้กับแฟนเพจได้ดูกันเพื่อเอาไปต่อยอดเอาไปพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่ช่างได้ทำกันไว้นะครับก็หวังว่าคงจะพอเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ